ขอคารวะพระคุณเจ้าขอเจริญพรแม่ชีญาติโยมสาธุชนทุกท่านเมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งอายุสัก28หรือว่า20ปลายๆได้มาที่วัดป่าสุกโตซึ่งเป็นที่ที่เขาเคยบวชพระมาเมื่อหลายปีก่อนแล้วเขาก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสมาที่วัดป่าสุกโตอีกจนกระทั่งได้ทราบข่าวว่าหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนนะซึ่งเป็นอาจารย์ของอาตมาแล้วก็ของเขาป่วยอาพาธด้วยโรคมะเร็งแล้วกำลังรักษาตัวอยู่ที่วัดป่าสุกโตอาจารย์หนุ่มคนนี้ก็จึงรีบมาเยี่ยมก็ได้มีการสนทนานะกับเพื่อนของเขาที่วัดทีแรกเขาก็บอกว่าเนี่ยที่เขารีบมาเยี่ยมเพราะว่าเวลาเหลือน้อยทีแรกเพื่อนเขาก็เข้าใจว่าเขาคงหมายถึงว่าเวลาของหลวงพ่อเหลือน้อยลงแต่เขาบอกว่าไม่ใช่หรอกเวลาของเขาต่างหากที่เหลือน้อยคือเขาไม่แน่ใจว่าถ้าเขาไม่รีบมาเนี่ยเขาจะได้มีโอกาสมาหรือเปล่าเพราะว่าอะไรก็ไม่แน่นอนไอ้ที่ไม่แน่นอนเนี่ยไม่ใช่ของหลวงพ่อไม่แน่นอนนะแต่ว่าชีวิตของเขาต่างหากที่ไม่แน่นอนเวลาของเขาถึงแม้ว่าจะยังเป็นหนุ่มเขาก็กลัวว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้มากราบหลวงพ่ออันที่เขาพูดเช่นนี้น่าสนใจเพราะว่าเขาก็อายุน้อยไม่มากนะแต่เขากลับตระหนักว่าเวลาของเขาเนี่ยเหลือน้อยลงทุกวันนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยที่คิดแบบนี้เนี่ยอาตมาว่ามีไม่มากโดยเฉพาะคนที่ยังหนุ่มยังสาวที่จะคิดว่าเวลาของตัวเองเนี่ยเหลือน้อยลงไปทุกทีคนส่วนใหญ่มักคิดว่าตัวเองไม่มีเวลามากกว่าความทุกข์ของคนสมัยนี้จำนวนมากเนี่ยคือทุกข์ว่าทุกข์เพราะไม่มีเวลาเราจะได้ยินคำพูดแบบนี้เนี่ยหรือคำบ่นแบบนี้เนี่ยอยู่บ่อยๆไม่มีเวลาไปเยี่ยมพ่อแม่ไม่มีเวลาให้กับลูกไม่มีเวลาออกกำลังกายไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมแม้กระทั่งงานการก็ไม่มีเวลาตัดเตรียมทุกอย่างดูเหมือนรีบไปหมดนะสิ่งที่น่าสนใจคือว่าสังคมยิ่งเจริญเศรษฐกิจยิ่งพัฒนาผู้คนก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่มีเวลาทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีนานาชนิดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเทคโนโลยีเหล่านี้มันช่วยทุ่นเวลาให้กับเรามากมายเริ่มตั้งแต่รถยนต์ทุ่นเวลาในการเดินทางหม้อหุงข้าวไฟฟ้าทุ่นเวลาในการหุงข้าวไมโครเวฟทุ่นเวลาในการอุ่นอาหารมีอีกมากมายนะที่ช่วยทุ่นเวลาให้กับเรารวมทั้งเครื่องซักผ้าเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งแปรงสีฟันไฟฟ้านะก็ทุ่นเวลาในการสีฟันของเราแต่ทำไมคนกลับรู้สึกว่าไม่มีเวลาแล้วมันเกิดขึ้นนะกับสังคมที่เจริญสังคมอย่างชนบทเนี่ยผู้คนจะไม่ค่อยบ่นเท่าไหร่ว่าไม่มีเวลาทั้งที่จะทำอะไรต้องใช้เวลาทั้งสิ้นเพราะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทุ่นเวลาได้และที่น่าแปลกอย่างนี้คือว่าคนยิ่งรวยยิ่งมีฐานะมากเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่มีเวลาทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเหตุผลหนึ่งก็คือว่าคนยิ่งรวยมากเท่าไหร่เนี่ยเขายิ่งรู้สึกว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองเวลา1ชั่วโมงของเขาเวลา1วันของเขาเนี่ยหมายถึงรายได้เป็นหมื่นเป็นแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะปล่อยเวลาให้ว่างๆไม่ทำอะไรเลยเนี่ย
เขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าเงินเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นล้านกำลังหลุดลอยไปแล้วเขาทนไม่ได้ที่จะเห็นเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหลุดลอยเขาต้องพยายามที่จะใช้เวลานั้นเนี่ยเพื่อผลิตเงินออกมาทำรายได้ให้เกิดขึ้นและนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาไม่มีเวลาเพราะเขาใช้เวลาไปกับการทำงานเพื่อที่จะมีเงินมีทองมากขึ้นทั้งที่เงินที่เขามีเนี่ยมันก็มากมายใช้ไม่หมดอยู่แล้วคนที่บ่นว่าไม่มีเวลาไม่ใช่เฉพาะคนที่มีฐานะที่ทุ่มเทให้กับการงานจนกระทั่งไม่มีเวลาว่างเท่านั้นคนรวยจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่ต้องทำงานอาจจะเป็นแม่บ้านนะซึ่งมีคนใช้ซึ่งมีคนขับรถมีใครต่อใครเนี่ยสามารถที่จะช่วยทำงานแทนตัวเองได้เขาอยู่เรียกว่าเขาแทบจะอยู่บ้านเฉยๆโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้แต่คนเหล่านี้แหละจำนวนไม่น้อยที่บอกว่าไม่มีเวลาน่าสนใจว่าในเมื่อเขาไม่ได้ทำงานอะไรเลยแล้วทำไมเขาถึงไม่มีเวลาคำตอบคือว่าเพราะว่าแม้เขาจะไม่ทำงานแต่ว่าเขาอยากจะทำอะไรต่างๆมากมายอยากจะไปชมคอนเสิร์ตอยากจะไปเที่ยวห้างอยากจะไปอเมริกาเพื่อรับปริญญาของลูกสาวอยากจะไปตระเวนหาซื้อที่ซึ่งอยู่แล้วเป็นร้อยแปลงนะเขามีสิ่งที่อยากทำมากมายคนยิ่งรวยเนี่ยยิ่งมีความอยากที่จะทำเยอะคนจนเนี่ยจะไม่ค่อยแม้จะมีความอยากแต่เขาก็รู้ว่าเขาก็ได้แต่แค่อยากแต่เขาทำอะไรมากไม่ได้แต่คนรวยเนี่ยมีทางเลือกที่จะทำอะไรต่ออะไรมากมายอาจจะมีถึง20อย่าง30อย่างแต่เวลาเขามีจำกัดเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างตามที่เขาอยากได้แล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเขามีเวลาน้อยและนั่นคือความทุกข์ของเขาก็คือทุกที่ไม่สามารถจะทำตามจะทำตามความอยากได้ทุกอย่างต้องเลือกทำบางอย่างและสิ่งที่ไม่เลือกทำไม่ได้เขาก็ทุกข์มีคนตั้งข้อสังเกตว่าคนยิ่งรวยเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์เพราะไม่มีเวลานะคนจนเนี่ยนะจะมีความทุกข์เพราะเรื่องนี้น้อยอาจจะทุกข์เพราะไม่มีข้าวกินอาจจะทุกข์เพราะเจ็บป่วยแต่คนรวยเนี่ยจะทุกข์มากเพราะไม่มีเวลาอันนี้มันเกิดขึ้นทุกวัฒนธรรมทุกประเทศนะจนกระทั่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าความรู้สึกว่าไม่มีเวลาเนี่ยมันเป็นการบ่งชี้มันเป็นตัวบ่งชี้สถานภาพหรือเศรษฐฐานะของบุคคลยิ่งใครที่บ่นว่าไม่มีเวลามากเท่าไหร่แสดงว่าเขามีฐานะดีของคนรวยอันนี้เนี่ยเป็นตัววัดอย่างหนึ่งเลยนะในสังคมตะวันตกซึ่งอาตมาเชื่อว่าในสังคมอย่างเมืองไทยเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวเกณฑ์วัดนะที่ใช้ได้มากขึ้นเรื่อยๆคนชนบทน้อยมากที่จะบอกว่าไม่มีเวลาแต่คนรวยมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็จะยิ่งรู้สึกทุกข์เพราะเหตุนี้มากขึ้นในขณะที่ผู้คนบ่นว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลานะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเขาคนเหล่านี้มักจะไม่ค่อยเฉลียวใจเลยนะว่าเวลาเขาเหลือน้อยลงคนที่บ่นว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาเนี่ยถ้าเขาหันมาตระหนักว่าเวลาของเขาเหลือน้อยลงอาตมาเชื่อว่าชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ทุกวันนี้เนี่ยกี่คนที่จะถามว่าสิ่งที่ตัวเองทำในแต่ละวันจำเป็นแค่ไหนสำคัญแค่ไหนน้อยคนที่จะถามที่เขาไม่ถามก็เพราะว่าเขาไม่ได้เฉลียวใจว่าเวลาของเขาเหลือน้อยลงคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเมื่อใดก็ตามที่เริ่มถามตัวเองว่าเวลาเขาเหลือน้อยลงเนี่ยเขาจะมองชีวิตของเขาเนี่ยในมุมที่เปลี่ยนไปถ้าคุณเราได้ตระหนักว่าพ่อแม่ของเรามีเวลาเหลือน้อยลงทุกทีทุกทีเขาก็คงจะไม่
มัวแต่ทุ่มเทกับการงานจนไม่มีเวลาเยี่ยมพ่อแม่ถ้าผู้คนตระหนักว่าเวลาที่ลูกของเขาจะอยู่กับเขาก่อนที่จะแยกตัวไปเป็นอิสระเนี่ยเหลือน้อยลงทุกทีเขาคงจะไม่วุ่นกับงานการหรือวุ่นวายกับเรื่องนอกบ้านจนต้องทิ้งลูกไว้กับโทรทัศน์หรือว่าเกมออนไลน์ถ้าคุณเราตระหนักว่าเวลาที่ตาหูแขนขามือเท้าที่จะทำงานได้ปกติเหลือน้อยลงเขาคงจะไม่ใช้อวัยวะและร่างกายของตนเนี่ยไปอย่างสมบุกสมบันจนกระทั่งมันหมดกำลังหมดชาเขาจะทนุถนอมมันมากขึ้นและใช้มันให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงถ้าผู้คนตระหนักว่าเวลาของเขาในโลกนี้เหลือน้อยลงทุกทีเขาจะไม่ปล่อยเวลาให้หมดไปกับการทำมาหากินหรือเอาแต่เที่ยวสนุกสนานจนละเลยสิ่งที่สำคัญในชีวิตซึ่งควรทำให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะสิ้นลมทุกสิ่งย่อมมีวันสิ้นสุดชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไปเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้มีจำกัดในขณะที่ทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยเรายังสามารถที่จะรักษาให้คงที่ได้แต่เวลาของเราในโลกนี้เราไม่มีทางจะรักษาให้คงที่ได้เลยเพราะมันมีแต่จะหดหายไปทุกทีทุกทียิ่งไปกว่านั้นขณะที่ทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยเราสามารถจะประมาณได้ว่ามีเท่าไหร่อันนี้คนรวยนี่อาจจะใช้เวลาในการประมาณเยอะหน่อยนะแต่ยังประมาณได้ว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่แต่เวลาของเราในโลกนี้มีเท่าใดและกำลังจะเหลือเท่าไหร่ไม่มีใครรู้อาจจะเหลือ40ปี20ปี10ปี1เดือนหรือ1อาทิตย์หรือแม้แต่1วันก็ได้นี่คือความจริงที่เราต้องตระหนักและใส่ใจอยู่เสมอถ้าว่าเราตระหนักว่าเวลาของเราเหลือน้อยลงเราจะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปอย่างไร้ประโยชน์เราจะไม่มัวแต่ทำมาหากินเพื่อจะได้มีเงินมากๆเพราะเราจะตระหนักว่าเงินเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะซื้อเวลาได้อย่างแท้จริงและมีเงินมากเท่าไหร่เมื่อตายไปแล้วก็ไปไม่ได้เวลาของเรามีค่ากว่าเงินทองเวลาของเรามีค่ากว่าเงินทองมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรที่จะทุ่มเทไปกับการหาเงินหาทองหรือแม้แต่การเที่ยวเตะสนุกสนานเมื่อใดก็ตามที่เราตระหนักว่าเวลาเราเหลือน้อยลงเราจะเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์ของเวลาและลมหายใจของเราให้เต็มที่เช่นแทนที่จะหาเงินหาทองสร้างสมทรัพย์สมบัติอย่างหน้ามือตามัวเราก็จะมาเห็นให้ความสำคัญกับการสร้างอริยทรัพย์อริยทรัพย์ก็คือบุญกุศลคือคุณงามความดีหรือธรรมะที่จะช่วยรักษาใจรักษาชีวิตของเราให้เจริญงอกงามเราจะเห็นความสำคัญของการให้ทานการรักษาศีลการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นขณะเดียวกันเมื่อเรารู้ว่าเวลาเราเหลือน้อยนะเราจะให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ที่เรามีและความรับผิดชอบที่เราได้รับอาทิเช่นหน้าที่ต่อพ่อแม่อุปการีจะให้เวลากับท่านมากขึ้นดูแลท่านก่อนที่เราจะไม่มีเวลาดูแลหลายคนคิดว่า
เวลาของพ่อแม่จะมีอีกมากแล้วก็เลยละเลยที่จะใช้เวลานั้นซึ่งเป็นเวลานาทีทองให้เกิดประโยชน์สุดท้ายเมื่อท่านจากไปก็มาเสียใจรู้สึกผิดแล้วก็มีหลายคนที่อาจจะยังรู้ตัวเพราะว่าท่านยังไม่ได้ตายทันทีท่านเจ็บป่วยหลายคนเลือกที่จะพยายามยืดชีวิตท่านให้นานที่สุดเพื่อเป็นการแสดงของความกตัญญูรู้คุณมีคนจำนวนไม่น้อยนะที่เวลาพ่อแม่ป่วยเนี่ยเขาทำใจไม่ได้ที่จะให้ท่านตายไปอย่างธรรมชาติหรือตายไปตามจังหวะของสังขารแต่จะทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะยื้อชีวิตท่านให้ยืนยาวมากที่สุดในขณะที่คนที่ดูแลท่านเนี่ยดูแลกับมือเนี่ยเขารู้เลยว่าการยื้อชีวิตอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการทรมานคนไข้เพราะต้องเจาะคอใส่ท่อปั๊มเครื่องหายความหัวใจสารพัดคนที่ดูแลพ่อแม่มาให้เวลากับท่านมาตลอดนี้รู้เลยว่าหากท่านจะจากไปอย่างธรรมชาตินั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่านแต่คนที่ไม่เคยมีเวลาให้กับพ่อแม่เลยนะเมื่อจังหวะนี้มาถึงเขาจะไม่ยอมปล่อยให้ท่านไปอย่างธรรมชาติแต่เขาจะยื้อเอาไว้ให้ได้นานที่สุดในนามของความกตัญญูแล้วก็ไม่เคยได้ตระหนักเลยว่าการทำเช่นนั้นเนี่ยคือการยื้อด้วยวิธีทางการแพทย์เนี่ยมันทำให้ท่านทุกข์ทรมานอย่างไรบ้างบางทีสายตาของท่านเนี่ยวิงวอนพูดไม่ได้แล้วแต่วิงวอนบอกขอให้ปล่อยฉันไปเถิดแต่ถึงตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าจะถอดท่อจะปิดเครื่องก็อาจจะไม่มั่นใจว่าการทำเช่นนั้นจะเป็นปฏิบัติหรือไม่ก็ต้องยื้อกันไปเรื่อยเพื่อเพียงเพื่อที่จะได้ตอบสนองความรู้สึกของตัวเองว่าฉันได้ทำดีที่สุดแล้วกับพ่อแม่ทั้งที่ตอนที่ท่านปกติสบายดีไม่มีเวลาให้ท่านเลยแต่ตอนที่ท่านป่วยและพร้อมจะตายนะกับพยายามยืดชีวิตให้ท่านซึ่งกลายเป็นการเพิ่มหรือยื้อความทุกข์ทรมานแต่ถ้าเกิดว่าเราทำหน้าที่ที่ดีที่สุดกับท่านแล้วในขณะที่ท่านปกติมีสุขภาพดีเมื่อถึงเวลาที่ท่านจากไปก็ยอมรับได้แล้วก็เมื่อท่านจากไปก็ไม่รู้สึกผิดเพราะรู้สึกว่าได้ทำหน้าที่ที่สมควรทำแล้วหน้าที่ต่อลูกก็เช่นเดียวกันนะเมื่อเรารู้ว่าเวลาเราเหลือน้อยลงเวลาของลูกก็จะเหลือน้อยลงเช่นเดียวกันเราก็จะไม่ปล่อยให้เวลานั้นสูญเปล่าแต่จะมาทำหน้าที่ให้เวลากับลูกไม่เพียงแต่ให้เงินให้ทองแต่ให้เวลาซึ่งเป็นตัวแทนแห่งความรักที่ดีที่สุดมีบางคนบอกว่าคำว่าความรักเขียนว่าสเลวอลอาให้ความรักคือการให้เวลาไม่ใช่ให้เงินให้ทองทุกวันนี้เรามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเงินเยอะแล้วนะแต่ว่าสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยความรักเนี่ยนับวันจะเหลือน้อยลงไปทุกทีส่วนพ่อผู้คนไม่ได้ตระหนักว่าเวลาเหลือน้อยลงนอกจากการสร้างอริยทรัพย์คือการทำความดีการทำหน้าที่และความรับผิดชอบเรายังตระหนักว่าเมื่อเวลาเหลือน้อยลงเราจะต้องรีบบำเพ็ญตนเพื่อใช้ศักยภาพที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดการที่คนเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของยากมนุษย์เราเนี่ยเราทุกคนนี่ถือว่าเป็นผู้โชคดีไม่ว่าจะยากดีหรือจนแค่ไหนเราคือผู้โชคดีอาจจะ1ใน100อาจจะ1ในล้าน1ใน10ล้าน1ใน100ล้านก็ได้พระเจ้าเคยเปรียบว่าทรายที่ติดมือของพระองค์เมื่อเทียบกับทรายในแผ่นดินในโลกเนี่ยมันต่างกันมากเหลือเกินทรายที่ติดนิ้วของพระองค์เนี่ยก็คือเปรียบเหมือนกับมนุษย์นะแต่ว่าทรายที่มันอยู่ไปทั่วโลกก็คือสรรพสัตว์ที่ไม่มีโอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราเป็นผู้โชคดีที่น้อยนิดและเราควรใช้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยในการที่เข้าถึงประโยชน์สูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เพียงแค่หาเงินหาทอง
ม่ใช่เพียงแค่เสพสุขสนุกสนานเท่านั้นนั่นเป็นการใช้เวลาและใช้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยอย่างสูญเปล่าอย่างไม่คุ้มค่ามันไม่ต่างจากการที่ปล่อยให้เสียของเป็นความเสียของอย่างยิ่งถ้าเราไม่ใช้ความเป็นมนุษย์ของเราเพื่อจะเข้าถึงประโยชน์สูงสุดเท่าที่มนุษย์จะพึงได้พุทธเจ้าตรัสว่าอริยโลกุตตรธรรมเป็นทรัพย์ประจำตัวของทุกคนอริยโลกุตตรธรรมก็คือว่าภาวะแห่งความหลุดพ้นที่อยู่เหนือโลกเป็นอริยะมันเป็นศักยภาพเป็นสมบัติที่เรามีกันทุกคนแต่คนในโลกนี้กี่คนที่จะตระหนักว่านี่คือทรัพย์ประจำตัวและใช้มันให้เกิดประโยชน์เต็มที่แต่เมื่อก็ตามที่เราตระหนักว่าเวลาเราเหนือน้อยลงเราจะเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากอริยทรัพย์นี้นะเพื่อทำให้เราเนี่ยได้เข้าถึงสภาวะของความพ้นทุกข์เป็นความสุขอย่างยิ่งมันคือโอกาสในการพัฒนาศักยภาพนะที่สัตว์ทั้งหลายมีโอกาสได้รับน้อยมากแม้แต่เทวดาในสวรรค์ชั้นต่างๆก็ไม่มีศักยภาพอย่างนี้เหมือนกับที่มนุษย์มีนี่คือเพราะว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงมาอุบัติในโลกมนุษย์ไม่ใช่บนเทวดาไม่ใช่บนสวรรค์ชั้นใดเพราะภาวะแห่งความเป็นมนุษย์นั้นเนี่ยคือเต็มด้วยศักยภาพที่จะทำให้ปุถุชนเนี่ยได้พ้นทุกข์และสามารถจะพัฒนาตนเป็นพระพุทธเจ้าที่อยู่เหนือเทวดามารพรหมทั้งหลายได้เมื่อเราตระหนักว่าเวลาเราเหนือน้อยลงในด้านหนึ่งเราพยายามใช้เวลาที่มีอยู่ให้เต็มที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังที่ว่ามาอีกด้านหนึ่งเราก็จะตระหนักว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายแล้วเมื่อเราตระหนักว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายเราก็ต้องคิดถึงการเตรียมตัวตายแต่กี่คนนะที่จะนึกถึงเรื่องการเตรียมตัวตายผู้คนนึกถึงเรื่องการมีชีวิตที่ดีแต่จะมีกี่คนที่นึกถึงเรื่องการตายดีคนที่คิดถึงแต่ชีวิตที่ดีไม่ว่ามันจะหมายความว่าอะไรอันนี้ก็เรียกว่าเขาเห็นแต่เพียงแค่หน้ามือแต่เขาลืมหลังมือชีวิตกับความตายเป็นของคู่กันมากับหน้ามือและหลังมือใครที่คิดถึงแต่ชีวิตที่ดีโดยที่ไม่สนใจเรื่องการตายอยู่เลยเนี่ยก็เหมือนกับการคิดเพียงแค่ครึ่งเดียวทำไมจะไม่คิดเรื่องการตายดีก็เพราะไม่ได้ตระหนักไม่เฉลียวใจว่าเวลาของตัวเหลือน้อยลงและความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนเมื่อเราตระหนักว่าเราจะต้องตายและถ้าจะตายขอให้ตายดีเราก็ต้องเตรียมตัวเมื่อการที่ใครก็ตามที่ปรารถนาชีวิตที่ดีก็ต้องมีการเตรียมตัวเช่นไปเข้าเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมมหาวิทยาลัยทั้งหมดนี้ทำเพื่อการนำไปสู่ชีวิตที่ดีชีวิตที่มีสติปัญญามีความรู้นะแต่ว่าเราให้เวลามากน้อยเพียงใดกับการตายดีแต่เมื่อก็ตามที่เราตระหนักว่าเวลาเราเหลือน้อยลงนะเราก็จะรู้สึกว่ามันจำเป็นมากที่เราต้องเตรียมตัวนะที่จะตายดีตายดีคืออะไรตายดีคือการตายโดยที่ไม่ทุรนทุรายตายโดยที่ยอมรับความตายได้ไม่ปฏิเสธไม่ผักใสรวมทั้งเมื่อตายแล้วก็ไปสุคติสุคติก็คือการที่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเทวดาเพื่อที่จะได้เดินทางบำเพ็ญสร้างสมบุญกุศลต่อไปจนกว่าจะพ้นจากวัฏสงสารถ้าเราตระหนักว่าการตายดีเป็นสิ่งจำเป็นเราก็ต้องเตรียมตัวที่จริงการสร้างความดีก็ตามการทำหน้าที่ของตัวให้ดีก็ตามหรือว่าการพยายามเข้าถึงความสุขที่ประเสริฐไอ้สิ่งเหล่านี้โดยตัวมันเองก็เป็นการปูพื้นสู่การตายดีพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ในชาติหนึ่งก็เคยพูดว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมย่อมไม่กลัวปรโลกท
ถ้าตั้งมั่นในธรรมแล้วเนี่ยไม่กลัวตายไม่กลัวพบหน้าเพราะเชื่อมันว่าพบหน้าต้องดีแน่แต่ก็อีกชาติหนึ่งท่านบอกว่าเราไม่มีความชั่วที่ทำในที่ใดเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงเพราะนั้นการทำความดีการดำเนินชีวิตบนหนทางธรรมะเนี่ยมันคือการเตรียมตัวสู่การตายดีอยู่แล้วแต่แม้กระนั้นเนี่ยมันจะดียิ่งขึ้นถ้าว่าเราทำอีกอย่างหนึ่งนั่นคือการปล่อยวางเพราะว่าคนดีจำนวนไม่น้อยเนี่ยตายทุรนทุรายเพราะเขายังปล่อยวางไม่ได้อาจจะปล่อยวางอาจจะยังมีความยึดติดในลูกในคนรักในพ่อแม่ในทรัพย์สมบัติหรือแม้กระทั่งในงานการบางคนทุรนทุรายไม่ยอมตายเพราะว่าโบสถ์ที่ตัวเองรับปากว่าจะสร้างให้เสร็จยังสร้างไม่เสร็จเขาปล่อยวางไม่ได้บางคนเนี่ยจะตายแล้วแต่ทุรนทุรายเพราะไปนึกถึงความไม่ดีที่เคยทำแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยแม่ชีบางคนเคร่งมากนะแต่ว่าขณะที่วันหนึ่งขณะที่กำลังซักเสื้อผ้าซักจีวรก็ปรากฏว่าเห็นมดตายอยู่ในกะละมังรู้สึกเสียใจมากว่าศีลพร่องศีลทะลุเพราะว่าทำปฏิบัติซึ่งจริงก็ไม่ควรคิดเช่นนั้นเพราะว่ามันเป็นความไม่ตั้งใจไม่เจตนาแต่เนื่องจากความเคร่งในศีลก็ทำให้รู้สึกไม่สบายใจแล้วก็คุ้นคิดกับเรื่องนี้ตลอดเวลาหลังจากนั้นวันไม่กี่วันก็เกิดหัวใจวายตายกระทันหันจิตสุดท้ายเนี่ยนึกถึงมดที่ตายในกะละมังแล้วรู้สึกเศร้าหมองปล่อยวางไม่ได้นะปรากฏว่าไปอบายเลยนะไปอบายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดเรื่องถ้าเราอยากตายดีก็ต้องฝึกใจให้รู้จักปล่อยวางแล้วก็ไม่ใช่ฝึกเฉพาะตอนใกล้ตายแต่ว่าต้องฝึกในชีวิตประจำวันของเรานะให้ถือว่าเงินหายของหายเนี่ยเป็นแบบฝึกหัดให้เราปล่อยวางโทรศัพท์หายนะคือโจทย์ว่าเราจะผ่านมันได้ไหมถูกคนตำหนิคนต่อว่าติชินนินทาเราปล่อยได้ไหมหรือยังเก็บออกมาจนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าเรายังปล่อยวางกับคำติชินนินทาไม่ได้เราก็คงตายดีได้ยากถ้าเกิดว่าเรายังมีความยึดติดถือมั่นแบบนั้นอยู่เห็นแต่ว่าเราสามารถที่จะฝึกการปล่อยวางได้ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องคิดเอาแต่ว่าเกิดจากการที่เราได้ฝึกด้วยการภาวนาสติปัฏฐานนะเป็นการฝึกใจในการปล่อยวางปล่อยอารมณ์ที่เกิดขึ้นปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นที่มันทิ่มแทงใจหรือว่าที่ทำให้ใจเป็นทุกข์เพียงแค่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นนะอย่างที่ท่านอาจารย์ประโมทได้แนะนำพวกเราไปเมื่อสักครู่เนี่ยนั่นแหละก็เป็นวิธีการสำคัญมากในการช่วยทำให้เกิดการปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นการปล่อยวางทรัพย์สมบัติที่อยู่นอกตัวคนรักที่อยู่นอกตัวหรือว่าปล่อยวางอารมณ์ความสุขที่คิดที่เกิดขึ้นในใจอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตายดีเพราะว่าตายดีเกิดขึ้นได้ต้องรู้จักปล่อยวางคือถ้าเกิดว่าเราได้ทำในสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำความดีการทำหน้าที่ที่ควรทำให้สมบูรณ์ไม่มีความรับผิดชอบใดที่ค้างและเราพยายามปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงความสุขอันประณีตรวมทั้งรู้จักปล่อยวางได้เพื่อทำให้เรามั่นใจทั้งในการดำเนินชีวิตและเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องตายนะเราก็ไม่กลัวไม่หวั่นไหวเพราะเราภาคภูมิใจในชีวิตที่ผ่านมาเพราะเราไม่กลัวตายเพราะเราอิ่มเอมใจนะที่ได้ทำหน้าที่ที่ควรทำได้ทำหน้าที่ต่อพระศาสนาได้ทำหน้าที่บุพการีได้ทำหน้าที่ต่อส่วนรวมและเราก็ไม่รู้สึกติดค้างใจเพราะว่าหน้าที่ที่ควรทำต่อพ่อแม่ต่อลูกเราได้ทำจนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะต้องค้างคาใจต่อไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นพื้นฐานของการที่จะนำพาไปสู่ชีวิตที่ดี
และการตายดีจะทำเช่นนั้นได้เนี่ยไม่ผัดผ่อนก็เพราะว่าเราตระหนักว่าเวลาเราเหลือน้อยลงในขณะเดียวกันเมื่อเราเฉลียวใจหรือตระหนักอยู่เสมอว่าเวลาของเราในโลกนี้เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยอาตมาเชื่อว่าเราจะจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตเราเนี่ยใหม่เราจะไม่เห็นเงินทองเป็นความสำคัญลำดับแรกที่จะต้องหาจนกระทั่งทุ่มเทเวลาทั้งหมดที่มีเราจะเห็นว่าการทำความดีการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องสำคัญเราจะลดละสิ่งที่ไม่สำคัญลงไปในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะมันมีอะไรที่ต้องทำเยอะหรือมันมีอะไรที่ใช้กินเวลาเราไปมากมายแต่เรามักจะไม่ค่อยจัดลำดับความสำคัญว่าอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญอะไรที่ไม่สำคัญหลายคนรู้สึกว่าละครไทยละครเกาหลีนี่สำคัญต้องดูทุกคืนต้องดูทุกวันไม่ดูไม่ได้นั่นเพราะเขาไม่ได้เฉลียวใจว่าเวลาเขาเหลือน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่ารู้ว่าเวลาเราเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะเราคงจะไม่เสียเวลาไปกับละครเหล่านั้นเราจะไม่เสียเวลาไปกับการเล่นเกมคุกกี้รันเป็นชั่วโมงชั่วโมงสำหรับเด็กเขาจะบอกนี่สำคัญแต่ถ้าเราไต่ตอนที่สติปัญญาก็รู้มันไม่ใช่สิ่งสำคัญมันมีสิ่งสำคัญกว่านั้นเยอะการเล่นไลน์การเล่น Facebook เนี่ยนะที่หลายคนบอกว่าไม่เล่นไม่ได้ต้องเล่นทุกวันเนี่ยนะมันจะหมดความสำคัญลงหรือมันจะลดความสำคัญลงก็คือว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะซึ่งก็จะทำให้เรามีเวลามากขึ้นการเสียงบ่นว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาจะลดน้อยลงเมื่อเรารู้จักลำดับความสำคัญว่าอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นประการแรกอะไรเป็นสิ่งที่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แล้วเมื่อเราตระหนักว่าเวลาเราลดน้อยลงเนี่ยนะเราจะตระหนักเลยว่าไอ้งานสำคัญเนี่ยเราไม่ควรพักผ่อนไม่ควรรีรอการไม่ผัดผ่อนนะการไม่รีรอเนี่ยนะมันหมายความว่าอย่างไรนะมันหมายความว่าอะไรก็ตามที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญเรารีบทำเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่สำคัญในชีวิตเนี่ยทำไมคนชอบผัดผ่อนเพราะมันไม่มีเส้นตายการไปเยี่ยมพ่อแม่นี่ไม่มีเส้นตายไม่มีกำหนดเวลาทำเมื่อไหร่ก็ได้นะการไปให้เวลากับลูกการปฏิบัติธรรมการออกกำลังกายเนี่ยมันไม่มีเส้นตายว่าต้องทำวันนี้วันนั้นทำเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่งานการเนี่ยมีมักจะมีเส้นตายบางทีไม่ใช่เฉพาะงานการที่มีเส้นตายนะบางทีคอนเสิร์ตมันก็มีกำหนดเวลาว่ามีแค่นี้มีวันนี้เท่านั้น midnight sale sale ก็นำนะมันก็มีเส้นตายว่าเที่ยงคืนวันนี้นะต้องไปนะส่วนเรื่องอื่นนั้นเอาไว้ทีหลังนั่นเราก็หมดเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้วันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าส่งหมดเวลาไปกับกิจกรรมเหล่านี้วันแล้ววันเล่าจนกระทั่งไอ้สิ่งที่ควรทำไม่ได้ทำมีพิธีกรโทรทัศน์รายการหนึ่งนะเขาประสบความสำเร็จในการทำงานมากแล้วเขาคิดว่าน้ำขึ้นแล้วต้องรีบตักเพราะนั้นเขาก็ทุ่มเทไปกับโอกาสที่มีในการทำงานเขาคิดว่าเนี่ยเขาจะทุ่มเทไปกับการงานสัก20ปีถึงตอนนั้นพอเขาอายุ50เขาก็จะมีเงินมากพอแล้วเขาก็จะมีเวลาอยู่กับลูกแต่เขาทำได้แค่10ปีเขาก็เป็นมะเร็งแล้วมะเร็งก็ลุกลามเร็วมากจนกระทั่งเขาอยู่ในระยะสุดท้ายเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ย
เขารู้สึกว่าเขาพลาดไปก็คือว่า10ปีที่ผ่านมาเขาแทบไม่มีเวลาให้กับลูกเลยลูกซึ่งยังเล็กไม่ถึง10ขวบในระยะสุดท้ายของชีวิตเขาพูดขึ้นมาเขาเขียนมาเป็นบันทึกนะว่าผมเสียใจอยู่ตลอดมาที่มีเวลาให้กับครอบครัวน้อยเกินไปอยากบอกลูกว่าถ้าพ่อเลือกได้พ่อคงอยู่บ้านให้มากกว่านี้แต่เวลาของเขาเหลือน้อยนะเขาก็ไม่สามารถทำที่ต้องการได้เพราะหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเขาก็เสียชีวิตอาตมาช่วยถ้าคนเราเนี่ยตระหนักว่าเวลาตัวเราเนี่ยเหลือน้อยลงไปทุกทีเนี่ยเราคงจะไม่ทุ่มเทไปกับงานการจนกระทั่งลืมลูกด้วยความที่จริงอาจจะไม่ได้ลืมลูกแต่คิดว่าเอาไว้อีก10ปีข้างหน้าก็ได้ค่อยมีเวลาให้กับลูกการคิดเช่นนั้นเนี่ยเป็นความคิดที่ประมาทเพราะเวลาของเราเองแล้วก็เวลาของลูกก็น้อยลงไปทุกทีมีพยาบาลคนหนึ่งเล่าว่าเธออยู่กับยายท่านนี้เนี่ยนะก็ดูแลเธอมาตั้งแต่เล็กพ่อแม่ไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลแม่ต้องทำงานเธอสนิทกับยายมากสนิทยิ่งกว่าแม่สิแต่ว่าก็เริ่มห่างเหินเมื่อเธอไปเรียนพยาบาลแล้วเมื่อกลับมาเป็นพยาบาลก็มีเวลาน้อยเพราะว่างานเยอะงานหนักถึงแม้ว่าจะนอนบ้านเดียวกับยายแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้พูดจาพูดคุยสงสิงกันเท่าไหร่พาไปเที่ยวยังไม่ค่อยมีเวลาพาไปเที่ยวเลยแล้ววันหนึ่งยายก็ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลแต่เธอก็ดีใจที่ยายเนี่ยมาป่วยในโรงพยาบาลของเธอวันหนึ่งยายได้ข่าวว่าทะเลน้อยมีการสร้างสะพานใหม่เรื่องนี้เกิดขึ้นที่พัทลุงเธอเป็นคนพัทลุงยายเป็นคนพัทลุงได้ข่าวว่าทะเลน้อยมีการสร้างสะพานยายอยากเห็นให้หลานช่วยพาไปหน่อยหลานบอกว่าได้แต่ว่าต้องรอคิดนานนะเพราะเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยเพื่อนรับปริญญาต้องไปรับไม่ต้องไปช่วยงานเพื่อนยายก็ไม่ว่าอะไรแต่พอรับปริญญาไปช่วยงานรับปริญญาเพื่อนเสร็จพอถึงวันจันทร์ปรากฏว่ายายป่วยหนักต้องเข้าห้อง ICU แล้วก็ยายไม่ออกมาอีกเลยเธอเสียใจมากที่ว่าความปรารถนาของยายเพียงแค่อย่างเดียวที่เคยขอร้องเธอคือพายายไปดูสะพานใหม่ที่ทะเลน้อยเธอทำให้ไม่ได้และเธอเสียใจมากเพราะว่าไอ้ทะเลน้อยมันอยู่ห่างจากโรงพยาบาลแค่20กิโลเพียงแค่เธอตัดสินใจวันนั้นเย็นนั้นคืนนั้นหรือว่าเช้าวันรุ่งขึ้นพายายไปดูสะพานใหม่ที่ทะเลน้อยเธอก็คงจะไม่มีอะไรติดค้างยายที่เธอทำที่เธอพลาดไปเช่นนี้เพราะอะไรเพราะเธอคิดว่าเวลาของยายยังมีอยู่เธอไม่ตระหนักว่าเวลาของยายเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆสำหรับเธอแล้วเนี่ยเธอคิดว่าพายายไปเที่ยวทะเลน้อยเนี่ยอาทิตย์หน้าก็ได้แต่ว่าเรื่องรับปริญญาเพื่อนเนี่ยมันต้องใช้เสาร์อาทิตย์นี้เพราะมันเลื่อนไม่ได้และนี่คือเหตุผลที่ทำให้หลายคนเนี่ยรู้สึกผิดนะเพราะว่าเลือกที่จะผัดผ่อนสิ่งที่สำคัญเพียงเพราะว่ามันไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนแล้วก็ไปใช้เวลากับสิ่งที่มันมีกำหนดเวลาที่แน่นอนแต่อาจจะไม่สำคัญอันนี้เราเป็นปัญหาในการจัดลำดับความสำคัญที่ไม่ถูกต้องซึ่งทำให้หลายคนรู้สึกผิดในเวลาต่อมาแต่การที่เราตระหนักว่าเวลาเราเหลือน้อยลงเวลาของยายเหลือน้อยลงเนี่ยจะทำให้เราจัดระดับความสำคัญใหม่แล้วก็รู้ว่าอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันนะถ้าเราตระหนักว่าเวลาเหลือน้อยลงเนี่ยนะเราก็คงจะไม่คิดว่าปฏิบัติธรรมเอาไว้วันหลังนะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีเวลาที่แน่นอนทำเมื่อไหร่ก็ได้และหลายคนก็บอกว่าสิ้นปีค่อยทำพอถึงสิ้นปีก็ปรากฏว่าเลื่อนอีกเพราะว่ามีอย่างอื่นที่ด่วนกว่าหรือน่าสนใจกว่ามาคั่นจังหวะหรือมาแย่งชิงเวลาไปสุดท้ายผ่านไป5ปีก็ยังไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมจนกระทั่งมาโคตรตนเป็นมะเร็งแล้วก็ทำใจไม่ได้
นี่ถ้าเราตระหนักว่าเวลาเราเหลือน้อยนะความตายมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกว่าสังเวชสังเวชหรือสังเวชะนะซึ่งเป็นคำเดียวกับที่เราพูดถึงเวลาเอ่ยถึงสังเวชนิสถานสังเวชนี่มันไม่แปลว่าความโศกหดหู่มันหมายถึงความรู้สึกเร้ากระตุ้นเตือนใจนะกระตุ้นเตือนใจให้รีบทำไม่รีบไม่รั้งรอกระตุ้นใจให้คิดแล้วก็เร่งทำในสิ่งที่ควรทำที่ถ้าเราไปสังเวชนิสถานแล้วเราเกิดสังเวชขึ้นมาในความหมายนี่คือเกิดความสุขเกิดสิ่งที่เราจิตกระตุ้นใจให้ต้องเร่งปฏิบัติทำให้ทำความดีนั่นถือว่าเราได้สำเร็จประโยชน์ของการไปสังเวชนิสถานแต่ถ้าเราไปแล้วเราก็เพียงแค่อิ่มเอิบใจว่าเราได้ทำบุญแล้วก็จบแต่ว่าสังเวชไม่เกิดขึ้นก็ถือว่ายังไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากสังเวชนิสถานถ้าเราตระหนักว่าเวลาเหลือน้อยเนี่ยนะเราจะรีบทำในสายวัตถุการเนี่ยมีลูกเศรษฐีคนหนึ่งชื่อนันทิยะนันทิยะนี่นะเป็นคนสาวัตถีวันหนึ่งได้ไปฟังธรรมจากพุทธเจ้าที่เชตวันก็คือความสนใจในธรรมะแล้วก็อยากบวชขอแม่ขอพ่อว่าอยากบวชพ่อแม่ไม่ยอมพ่อแม่ร้องไห้นันทิยะก็เลยอ้าวไม่บวชก็ไม่บวชแต่แล้ววันหนึ่งนะคะที่เดินเข้าไปในเมืองก็ไปพบว่าเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอายุรุ่นราวเดียวกันเกิดตายกระทันหันนะเห็นงานศพเห็นโลงศพเห็นศพนี่ทันทีก็เกิดความสังเวชขึ้นมาเลยแล้วก็ตัดสินใจเลยว่าไม่ได้การแล้วเราอาจจะตายเร็วแบบนั้นก็ได้ก็เลยตัดสินใจแน่ๆว่าจะบวชแม่ไม่ให้บวชเลยก็ไม่เป็นไรก็อดอาหารนะจนกระทั่งร่างกายไร้พร้อมสุดท้ายแม่ก็ยอมให้บวชและพระนันทิยะภายหลังนี้ก็ได้เป็นพระอรหันต์ท่านหนึ่งแต่ก็เป็นพระอรหันต์ที่เรียกว่ามีชีวิตที่หลายอย่างน่าจดจำก็คือว่าพ่อแม่วันหนึ่งเกิดยากจนชีวิตมันพลิกผันเลยนะไม่มีอะไรกินเลยนะพระนันทิยะต้องไปบิณฑบาตเพื่อให้อาหารแก่พ่อแม่เอาบิณฑบาตเนี่ยเลี้ยงพ่อแม่ก็มีคนว่าพระนันทิยะว่าทำไม่ถูกต้องเรื่องไปถึงหูพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพระนันทิยะทำถูกแล้วเพราะว่าเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณที่ประเสริฐมากและสุดท้ายท่านก็ปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อีกท่านหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของสังเวชที่ดีนะคือท่านพาหิยะท่านพาหิยะนี่เคยเชื่อตนเป็นอรหันต์แล้ววันหนึ่งมีเพื่อนซึ่งเป็นเทวดาเนี่ยเรากระซิบว่าเทวดาอรหันต์ที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่เชตวันก็คือพระพุทธเจ้าพายะเนี่ยเป็นคนที่ไม่หลงไหลในลาภสักการะเมื่อรู้ว่าที่ไหนมีพระอรหันต์ก็ตรงดิ่งไปที่นั่นเลยเดินแบบนอนสต็อปเลยนะเป็นเวลา120เป็นจำนวน120โยชน์ซึ่งเยอะมากนะก็เรียกว่าไม่ได้หยุดทั้งวันทั้งคืนไปถึงเชตวันไปถึงสาวัตถีเนี่ยตอนเช้าตรู่เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่พระเจ้าเนี่ยกำลังเสด็จบิณฑบาตพายะเนี่ยรีบตรงไปที่พระเจ้าแล้วก็กราบทูลขอพระเจ้าแสดงธรรมพระเจ้าก็ปฏิเสธพายะก็ยืนยันอีกแล้วก็ให้ผลว่ากลัวว่าชีวิตเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ได้นานปรารภถึงความไม่จีรังของชีวิตตนแล้วก็ชีวิตของพระพุทธเจ้าด้วยพายะเนี่ยยืนกรานถึง3ครั้งสุดท้ายพระเจ้าก็ยอมส่วนหนึ่งก็เพราะเห็นว่าพายะเนี่ยจิตใจเริ่มสงบแล้วตอนที่มาใหม่ๆนี่จิตใจรุ่มร้อนความรุ่มร้อนนี่ก็ทำให้การรับฟังธรรมหรือว่าการที่จะเกิดปัญญาเห็นธรรมเนี่ยเป็นเรื่องยากแต่พอท่านพายะนี่ใจสงบเย็นแล้วพระเจ้าก็แสดงธรรมสั้นๆว่าเมื่อใดเมื่อเห็นสัตวะเห็นเมื่อได้ยินสัตวะได้ยินเมื่อทราบว่าสัตวะทราบเมื่อรู้แจ้งว่าสัตวะทราบเมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าและระหว่างโลกทั้งสอง
นั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์พอได้ฟังเท่านี้ท่านพายะนี้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยได้ชื่อเป็นเอตทัคคะที่บรรลุธรรมเร็วที่สุดแล้วก็ท่านก็เลยตัดสินใจออกบวชรีบออกไปเพื่อที่จะไปหาบาตรไปหาจีวรปรากฏว่าโดนวัวขิดตายตายก่อนตายหลังจากที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่ไม่นานเลยอันนี้ก็ดีนะที่ท่านเนี่ยท่านพยานนี้ได้ปรารภเอาไว้ก่อนแล้วว่าเนี่ยอยากฟังธรรมตอนนี้เลยนะเพราะว่าไม่รู้จะตายเมื่อไหร่อันนี้ก็เกิดจากอำนาจของสังเวชที่ตระหนักว่าเวลาของตัวเองเนี่ยมันเหลือน้อยแต่ไม่รู้ว่าเหลือน้อยเท่าไหร่ไม่รู้เลยนะว่าจริงๆเหลือน้อยมากเหลือแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นแหละแต่การที่ท่านเนี่ยได้มีความตื่นตัวในเรื่องนี้ก็ทำให้ได้บรรลุธรรมเนี่ยก่อนที่จะสิ้นลมก็นับว่าได้ใช้ความเป็นมนุษย์ของตนอย่างมีประโยชน์คุ้มค่าเมื่อไรก็ตามที่เราตระหนักว่าเวลาเราเหลือน้อยเนี่ยนะอะไรที่สำคัญเราจะรีบทำเราจะไม่ผัดผ่อนเราจะไม่รีรอแต่ก็ต้องตระหนักนะว่าไม่รีรอก็จริงนะแต่ว่าอย่าเร่งรีบนะหลายคนเนี่ยพอคิดว่าเวลาเหลือน้อยลงแล้วโอ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำต้องรีบทำทำอะไรได้อย่างพร้อมกันนะทำอะไรได้อย่างพร้อมกันหรือว่าทำอะไรได้อย่างพร้อมกันนะอันนั้นไม่ถูกนะแม้เวลาจะเหลือน้อยแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราทำอะไรก็ตามเนี่ยใจเราต้องอยู่กับปัจจุบันทำอย่างมีสติทำทีละอย่างเคยได้ยินไหมฮะเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างแม้เวลาจะเหลือน้อยแต่ก็ยังจะเป็นต้องเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างและแต่ละอย่างที่ทำเนี่ยอย่ารีบร้อนอย่ารนแม้มันจะเป็นงานเล็กน้อยก็ตามบางคนคิดว่าปฏิบัติธรรมสำคัญเพราะนั้นต้องปฏิบัติธรรมให้เต็มที่อะไรที่ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนี่ฉันไม่อยากทำและถ้าฉันจะทำฉันก็ทำรีบๆเพื่อจะได้ไปปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นการวางใจที่ผิดสมัยหนึ่งหลวงพ่อชาเมื่อครั้งที่เป็นพระหนุ่มนะท่านไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่กินนารีตอนนั้นท่านมีไฟแรงมากนะอายุยังแค่30ต้นๆ10กว่าพรรษา10พรรษาท่านก็มุ่งมั่นในการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์เพราะเวลาเหลือน้อยท่านก็เดินจงกรมทั้งวันนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนเลยไม่สนใจทำอย่างอื่นนะจนกระทั่งจีวรเนี่ยหลุดลุ่ยนะพอจีวรหลุดลุ่ยเนี่ยท่านก็ต้องเย็บแล้วเมื่อท่านเย็บเนี่ยท่านก็เย็บแบบเร็วๆนะพอใจเนี่ยนึกถึงแล้วว่าจะไปภาวนาหลวงปู่กินนารีเห็นก็เลยทักขึ้นมาว่าท่านชาท่านจะรีบร้อนไปไหนเล่าหลวงพ่อชาบอกว่าผมอยากจะรีบทำให้เสร็จไวๆครับเสร็จไวๆเพื่ออะไรเพื่อจะไปภาวนาครับหลวงพ่อชาเลยบอกว่าท่านชาท่านรู้ไหมเย็บผ้าผืนนี้มันก็ภาวนาได้ก็แค่ดูจิตดูใจนะแล้วก็แก้ไขให้มันถูกต้องถ้ารีบๆทำแบบนี้ก็เสียหายหมดสิความอยากมันท่วมหัวยังไม่รู้อีกเลยเรื่องของตัวเวลาเหลือน้อยไม่ใช่ไหมครับว่าเอาแต่ปฏิบัติธรรมนะอย่างอื่นไม่ทำเลยงานการคนรับผิดชอบก็ไม่ทำทำครัวไม่ทำซักผ้าไม่ซักกวาดบ้านไม่กวาดเพราะไม่สำคัญไงไม่ถูกนะต้องทำและอย่าทำแบบรีบๆเร่งๆแม้เวลาจะเหลือน้อยแต่ว่าทำแต่ละอย่างทำอย่างมีสติให้เวลาอยู่กับมันใจใส่ใจอยู่กับปัจจุบันเพราะนั่นคือภาวนาแบบหนึ่งอย่ารีบร่นเหมือนกับคนที่รู้สึกอยู่เสมอว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาคำว่าไม่มีเวลาเนี่ยกับความรู้สึกว่าเวลาเหลือน้อยลงมันต่างกันนะถ้าเราไม่มีเวลาไม่มีเวลาเราจะรีบเราจะลนแต่ถ้าเราตระหนักว่าเวลาเราเหลือน้อยลงเราจะรีบทำสิ่งที่สำคัญก่อนเราจะไม่ผัดผ่อนแต่ในเรื่องเดียวกันเราจะไม่ทำอะไรได้อย่างพร้อมกัน
แม้เราจะต้องทำในสิ่งที่ดูเหมือนไม่สำคัญสิ่งที่เป็นรูทีนกิจวัตรประจำวันแต่เราก็ให้ความสำคัญกับมันไม่น้อยไปกว่าการภาวนานั้นถ้าเราทำอย่างนี้ถ้าเราวางใจแบบนี้ได้เนี่ยนะการใช้เวลาของเราเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้ที่มีค่ามีความสำคัญอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้แล้วว่าผู้คนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้คิดเรื่องนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยได้ตระหนักว่าตัวเองมีเวลาเหลือน้อยลงก็เลยใช้ชีวิตแบบผิดทิศผิดทางบางคนหนักถึงขั้นเอาแต่เสพสุขสนุกสนานแย่งชิงเอาระดับเปรียบเพื่อจะสะสมทรัพย์สมบัติชื่อเสียงให้มากมายเสร็จแล้วก็อยู่รอดตอนทุกข์ชีวิตก็ไม่มีความสุขแต่มันไม่ใช่แค่นั้นคนที่ใช้ชีวิตแบบนี้เมื่อถึงเวลาตายเนี่ยก็จะมีความกลัวมีความตื่นตระหนกเพราะไม่เคยเตรียมตัวเตรียมใจเพราะไม่เคยเตรียมสร้างเสบียงไม่เคยเตรียมสะสมทุนเพื่อการไปสู่สุคติหรือแม้แต่การที่ตัดเตรียมใจเพื่อที่จะรับมือความตายด้วยใจที่สงบไม่ทุรนทุรายก็จะทำได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจำเป็นมากที่เราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเวลาเราเหลือน้อยลงแต่คนเราเนี่ยมักจะหลงเพราะว่ามีสิ่งเตือนให้มีสิ่งกระตุ้นให้เราเนี่ยสนใจอย่างอื่นมากมายเพราะนี่ต้องมีเครื่องช่วยอะไรคือเครื่องช่วยทำให้เราเนี่ยตระหนักว่าเวลาเหลือน้อยลงข้อที่หนึ่งคือการเจริญมรณสติการเจริญมรณสติคือการรู้ว่าเราเองเนี่ยจะต้องตายอยู่แน่นอนและจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ซึ่งอาจจะหมายถึงคืนนี้พรุ่งนี้ก็ได้การเจริญมรณสติทำให้เราเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเร่งทำความดีแล้วก็ทำหน้าที่ที่สมควรทำรวมทั้งฝึกใจปล่อยวางการเจริญสติทำให้เราเจริญมรณสติทำให้เราเนี่ยคุ้นชินกับความตายและเราไม่กลัวความตายมากขึ้นถ้าเราทำบ่อยประการต่อมาคือการนับถอยหลังนะเรานับถอยหลังนะว่าชีวิตเรากำลังเหลือน้อยลงมันมีโปรแกรมนึงนะแอปพลิเคชันนะที่เครือข่ายพฤติกรรมนำมาประชาสัมพันธ์คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเขาดาวชีวิตอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีนะสมมติว่าเราตั้งว่าเราจะอยู่ได้ถึง70ปีและจากนี้ไปเนี่ยมันจะเหลือเวลาเท่าไหร่แล้วก็แต่ละวันก็จะเหลือน้อยลงมันจะหายไปทีละนาทีเป็นชั่วโมงแล้วเป็นวันแอปพลิเคชันแบบนี้ก็เตือนใจได้ดีนะใครสนใจก็ไปดูที่เทศกาลพุทธิกาได้ก็เป็นวิธีการเป็นอุบายอย่างในการที่เตือนใจให้เราตระหนักว่าเวลาเหลือน้อยลงแต่แล้วก็ตามจริงๆแล้วเนี่ยแม้เราตั้งใจว่าเราจะอยู่70แต่เราจะอยู่ไม่ถึงก็ได้ความตายจะมาเร็วกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเราจะตายทุกเวลานาทีพุทธเจ้าเคยตรัสว่าพระที่คิดว่าตัวเองจะอยู่1วัน1คืนแล้วตายเนี่ยยังประมาทคนที่คิดว่าตัวเองจะอยู่1วันแล้วตายเนี่ยยังประมาทคนที่คิดว่าตัวเองจะอยู่ครึ่งวันแล้วตายยังประมาทอยู่คนที่คิดว่าตัวเองกินข้าวหมดแล้วตายเนี่ยยังประมาทอยู่คนที่ไม่ประมาทคือคนที่ตระหนักว่าอาจจะอยู่ได้เพียงแค่กินข้าว 4-5 คำแล้วตายหรือว่าหายใจเข้าไม่ทันหายใจออกก็ตายหายใจออกไม่ทันหายใจเข้าก็ตายต้องเจริญมรณสติถึงขั้นนั้นเลยมีพระทิเบตท่านหนึ่งพูดว่าไม่มีใครรู้หรอกนะระหว่างลมหายใจถัดไปกับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนอย่าไปคิดว่าลมหายใจถัดมานี่จะมาก่อนชาติหน้านะมันเคยมีคำพูดว่าเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าอะไรจะมาก่อนแต่ว่าภาษีนี้ก็ยังไม่กระตุ้นสังเวชะได้มากพอเท่ากับความตระหนักว่าหรือเตือนตัวเองว่าลมหายใจของเราถัดไปกับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนไม่มีใครรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเตือนให้เราได้ตระหนักนะอยู่เสมอและทำให้เกิดความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี้พุทธเจ้าตรัสว่าเป็นยอดแห่งกุศลธรรมทั้งปวงนะและถ้าเราเตือนใจตัวเองเสมอด้วยความไม่ประมาทเนี่ยเราจะทำสิ่งที่ดีงามและเราจะใช้ชีวิตเราให้เกิดประโยชน์คุ้มค่านะและเราจะได้รับประโยชน์สูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ด้วย
อาตมาก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะก็จากนี้ไปก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้เจริญสมาธิภาวนาหรือเจริญสติแต่ละท่านก็คงมีวิธีการเจริญสติหรือทำสมาธิของตัวเองนะอาตมาก็ขอให้ใช้โอกาสนี้แต่ละท่านได้เจริญสติตามอัธยาศัยตามวิธีการของตัวไม่ว่าจะเป็นการเจริญอานาปานสติการดูท้องของยุคการยกมือสร้างจังหวะแบบหลวงพ่อเทียนนะหรือว่าการเพียงแค่รู้สึกตัวเฉยๆก็ขอเชิญทุกท่านได้ทำเรามีเวลาประมาณ50 นาทีนะ